ตั้งแต่เรายังเด็กวิ่งเล่นด้วยกันเขาก็คิดกับฉันแค่พี่ชายคนนึงอะแล้วแกก็ยังรักเขาเหรอแกบอกว่าเขาตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่เหรอวะฉันก็จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันฉันรักอ้อมและในเมื่อเขายังไม่มีใครอ่ะฉันก็ยังมีโอกาสนี่หว่าจริงไหมเออแล้วเมื่อเย็นแกไปส่งใครมาวะเห็นจากแกบอกว่าเป็นคนที่แม่ฉันฝากให้เอาขนมมาให้ก็คุณหมออ้อมแกไงอ้อมโถเอ้ยเสียดายว่ะทำไมแกไม่ไปตามฉันวะฉันจะได้ไปส่งเขาเองก็แกบินอยู่วันแล้วเสร็จก็เกือบ5โมงแล้วคุณอ้อมของแกเนี่ยก็ต้องกลับก่อนค่ำไม่อย่างนั้นเขาจะโดนอาจารย์เล่นงานแล้วแกจะฉันทำยังไงจะให้ไปตะโกนเรียกแกข้างรันเวย์หรือไงวู้ไอ้ศิลป์แฟนแกมาหาเงี้ยวะโชคมันไม่เข้าข้างความรักของฉันเลยว่ะไม่เข้าข้างอะไรวะเขายังอยู่อีกตั้งหลายวันแกก็ค่อยไปหาเขาพรุ่งนี้ก็ได้เออจริงพรุ่งนี้แล้วฉันจะได้เจอคนที่ฉันเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกวันทุกคืนเออไอ้ศิลป์ฉันว่าคุณอ้อมเขาดูท่าทางเขาทำไมวะเขาดูเป็นคนใจแข็งแล้วก็ตรงไปตรงมามากเลยนะเว้ยเขาคงแสดงให้แกเห็นสินะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับฉันเปล่าไม่มีอะไรเว้ยเออมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละฉันชอบเขาฝ่ายเดียวมาตลอดตั้งแต่เรายังเด็กวิ่งเล่นด้วยกันเขาก็คิดกับฉันแค่พี่ชายคนนึงอะแล้วแกก็ยังรักเขาเหรอแกบอกว่าเขาตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่เหรอวะฉันก็จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันฉันรักอ้อมและในเมื่อเขายังไม่มีใครอะฉันก็ยังมีโอกาสนี่หว่าจริงไหมแกนี่น่าทึ่งสุดๆเลยเพื่อนแกจำคำถวายสัตย์ปฏิญาณของเราไม่ได้หรอทหารอย่างเราอ่ะหัวถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินร่างกายอุทิศเพื่อชาติก็เหลือแต่หัวใจนี่แหละวะที่เป็นของเราเองแล้วแกจะให้ฉันยอมแพ้ง่ายๆโดยที่ไม่ได้พยายามเลยเหรอวะหล่อมากฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละสุดๆเลยไปอาบน้ำ